่อนที่จะไปรับชมไลฟ์ของเราวันนี้นะคะตูนมีแคมเปญที่ดีที่สุดแห่งปีค่ะกับ BNK Grand Sale 2022ซื้อรถเบนซ์ทุกรุ่นทุกคันวันนี้นะคะรับส่วนลดสูงสุดถึง 300,000 บาทวันนี้จนถึง31สิงหาคมนี้เท่านั้นค่ะสนใจนะคะสามารถเข้าไปรับชมเพิ่มเติมได้ที่แคตตาล็อกออนไลน์ของเรา www.bnk.com เรามีรถเบนซ์สวยๆรุ่นใหม่ไม่น้อยให้เลือกกว่า200คันอย่าปล่อยให้รถสวยๆหลุดมือไปนะคะจองให้ทันเลยนะคะกับรถเข้าใหม่ของเราวันนี้นานๆ yes. เข้ามาทีเลยค่ะกับคันนี้เลยค่ะ E300 Coupe AMG นะคะรถเข้าใหม่ของเราหายากสุดๆเลยค่ะหลายๆไลฟ์นะคะคุณลูกค้าลองชมดูว่าไม่มีคันนี้เข้ามาเลยวันนี้เข้ามาแล้วได้สีขาวมุกสุดพิเศษด้วยค่ะสีขาวจะเด่นสะดุดตามากเลยนะคะและแน่นอนว่าเขามาพร้อมกับชุดแต่ง AMG รอบคันค่ะด้านหน้าจะเด่นสะดุดตาด้วยกระจังหน้าแบบตัวไดมอนด์กริลนะคะไฟหน้าได้มัลติบีมด้วยค่ะเป็นไฟหน้าอัจฉริยะตัวล่าสุดนะคะดีไซน์ด้านหน้าลองสังเกตดูว่าตัว E-Class Coupe คันนี้นะคะจะเป็นโมเดล W238 ค่ะเป็นโมเดลของ E-Class Coupe ตัวปัจจุบันเลยนะคะที่มีความสวยมากๆตูนการันตีเลยค่ะว่าใครได้ลองขับนะคะจะติดใจมากๆเพราะว่าจุดเด่นของเขา E-Class เขาจะขับนุ่มนวลมากๆแถมได้ความเป็นสปอร์ตแบบนี้หลายๆคนก็ต้องหลงรักไม่ผิดเลยค่ะถัดมาตรงล้อนะคะคันนี้จะเป็นตัวล้อ AMG มัลติสโปคขนาด19นิ้วค่ะลายของเขาจะเป็นลายดาว5ก้านคู่เป็นสีพิเศษสีไบคัลเลอร์ด้วยค่ะด้านในจะเป็นสีดำด้านนอกจะเป็นตัวโครเมียมนะคะเวลาขับนะคะตัวล้อจะมีเอกลักษณ์แล้วก็มิติมากๆมีคาลิเปอร์เบรกของ AMG Mercedes-Benz ให้มาด้วยค่ะและหลังคาเป็นหลังคาแก้วพาโนรามิกก๊าซรูปสีดำหลังคาสีดำตัดกับตัวรถสีขาวลงตัวมากๆเลยค่ะแถมขอบกระจกทั้งบานเลยนะคะก็เป็นสีดำเช่นกันรับกับตัวกระจกข้างนี้เลยเสริมหล่อมาให้แล้วค่ะเป็นกระจกข้างสีดำนะคะดูเด่นสะดุดตามากๆและแน่นอนกระจกที่ประตูด้านข้างก็จะเป็นแบบเฟรมเลสค่ะและลองสังเกตดูว่าประตูด้านหน้าเขาจะมีขนาดใหญ่มากๆเลยนะคะใหญ่กว่ารถซีดานทั่วไปก็คือจุดเด่นของตัวรถคูเป้นั่นเองค่ะและตัวแบ่งกลางประตูตรงนี้นะคะเขาจะเริ่มสโลปลงมาเลยค่ะจนถึงด้านท้ายรถนะคะลองสังเกตดูว่าจะมีความกว้างแล้วก็ความยาวเช่นกันเขาจะทำให้ผู้โดยสารด้านในนะคะสามารถนั่งยืดเท้าได้แบบสบายนั่นเองค่ะด้านหลังก็จะเป็นดีไซน์แบบตัว e coupe แบบใหม่นะคะจุดเด่นก็คือไฟแบบใหม่เป็นไฟ LED ด้านในนะคะจะเป็นตัวคริสตัลค่ะให้ความสวยหรูมากๆมีสัญลักษณ์ E300และดิฟฟิเซอร์ด้านล่างก็จะเป็น AMG ตกแต่งมาให้แล้วเป็นบอดี้พาร์ทแท้ทั้งคันเลยนะคะการเปิดฝาท้ายเราก็กดเข้าไปที่สัญลักษณ์ Mercedes-Benz นะคะก็เก็บของได้มากพอสมควรเลยค่ะเก็บได้ไม่ต่างจากรถซีดานทั่วไปเลยนะคะและยังสามารถพับเบาะได้ปิดด้วยระบบไฟฟ้าได้เช่นกันค่ะถือว่าใช้ประโยชน์ได้ในชีวิตประจำวันจะใช้คนเดียวใช้เป็นครอบครัวตัว E300 Coupe คันนี้ก็ตอบโจทย์นะคะและสำหรับเครื่องยนต์ของเขานะคะมาพร้อมกับขุมพลังเบนซิน4สูบค่ะขนาดอยู่ที่ 2,000 ซีซีกับอีก245แรงม้านะคะใครที่อยากได้ลดแรงม้าเยอะๆต้องคันนี้เลยค่ะเพราะตัวใหม่นะคะเขาลดแรงม้าลงด้วยทำให้อัตราเร่งอาจจะอืดลงไปคันนี้ได้เกียร์อัตโนมัติ9สปีดอีกด้วยนะคะครบจบจริงๆกับคันนี้ต้องรีบมาดูแล้วค่ะเข้ามาต่อที่ด้านในเลยนะคะรถรุ่นใหม่ต้องเป็นเบาะหนังสีทูโทนแบบนี้เลยค่ะจะเป็นเบาะทรงสปอร์ตนะคะรถ E-Coupe เขาก็จะเป็นสไตล์สปอร์ตอยู่แล้วลักษณะตัวเบาะปีกเบาะเขาก็จะมีขนาดใหญ่กว่ารถซีดานค่ะและรูปทรงนะคะก็จะเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของตัว E300 Coupe เลยค่ะตรงกลางจะเป็นสีแดงขอบเบาะนะคะจะเป็นสีดำตัดกันได้อย่างสวยมากๆแผงประตูของเขานะคะก็จะเป็นสีแดงเช่นกันและหน้าจอของเขานะคะจะเป็นจอยาวแบบ wide screen ค่ะและ E300 Coupe คันนี้ถือว่าเป็นโมเดลแรกๆเลยนะคะที่ได้ใช้หน้าจอใหม่แบบนี้ค่ะถือว่าทันสมัยมากๆตัวหน้าจอของเขานะคะจะแบ่งออกเป็นแดชบอร์ด2โซนค่ะโซนตรงกลางนี้นะคะจะใช้งานในส่วนของตัวเรดิโอเนวิเกชันแล้วก็เป็นจอที่แสดงผลในส่วนของกล้อง360องศาด้วยค่ะเราสามารถใช้ระบบช่วยจอดปาร์กิ้งไพลอตได้นะคะและการตั้งค่าต่างๆควบคุมที่คอนโทรลเลอร์มีทัชแพดมาให้เราสามารถคอนโทรลได้ที่แดชบอร์ดคนขับทั้งหมดเลยค่ะแอร์ด้านหน้าจะมีถึง6ช่องเลยเป็นแบบทรงกลมที่เราเห็นสีฟ้าด้านล่างนี้จะเป็นไฟส่องสว่างในห้องผู้โดยสารไฟแอมเบียนไลท์ค่ะปรับเฉดสีได้ถึง64เฉดสีเลยค่ะกล่องด้านล่างนี้นะคะเราสามารถใส่กุญแจตรงนี้จะได้สมาร์ทคีย์ตัวใหม่แล้วค่ะเบาะคู่หน้าเขาก็ปรับไฟฟ้าเมมโมรี่แพ็กเกจได้และเราเห็นปุ่มที่ด้านคนขับนี้นะคะจะมีตัว L ติดอยู่ค่ะ
เวลาเรากดไปนะคะเราสามารถปรับเบาะด้านซ้ายอัตโนมัติให้คนด้านหลังขึ้นหรือลงสะดวกสบายได้ยิ่งขึ้นเลยค่ะและด้านหลังนี้นะคะข้างนอกที่เราดูไว้ว่าเขาจะเป็นหลังคาแบบสโลปใช่ไหมคะคุณผู้ชายยังสามารถนั่งด้านหลังได้นะคะและหลังคาก็ยังมีพื้นที่เหลืออยู่ค่ะด้านหลังไม่ได้แคบเลยนะคะแล้วก็ไม่ได้อึดอัดด้วยคันนี้มีหลังคาแก้วเวลาเปิดก็จะยิ่งชิลแบบนี้แล้วกระจกด้านข้างอย่างที่บอกไว้ว่าเป็นเฟรมเลททั้งด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังด้านหลังเวลาเราเปิดคู่กับด้านหน้าเราก็จะรับลมชิลๆได้ทั้งเต็มบานแบบนี้เลยค่ะถือว่าสะดวกสบายมากๆเบาะด้านหลังก็จะนั่งได้แค่2คนเท่านั้นนะคะถูกฟิกมาแล้วเป็นแบบรถอีคูเป้2+2ที่นั่งมีช่องใส่กาแฟด้านหลังแยกให้ค่ะและมีช่องแอร์ด้านหลังแยกมาให้อีก2ช่องด้วยค่ะใครนั่งด้านหลังไม่ต้องกลัวร้อนเลยนะคะสรุปเลยนะคะสำหรับรถคันนี้เป็นรถปี2017ค่ะเลขไมล์วิ่งมาเพียงแค่ 24,000 กิโลเมตรเท่านั้นนะคะกับราคาสุดพิเศษเลยค่ะปกติแล้วเราขายอยู่ที่ 3,300,000 กับอีก 90,000 บาทพิเศษสุดๆเลยนะคะกับ Bentley Grand Sale 2022จัดมาให้คันนี้คันเดียวเท่านั้นเพียงแค่ 3,100,000 กับอีก 90,000 บาทเท่านั้นค่ะสวยบาดตากับราคาที่บาดใจขนาดนี้ต้องรีบแล้วค่ะมีแค่1คันเท่านั้นนานๆเข้ามาทีด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะมาเบนเคที่เดียวจบครบทุกความต้องการวันนี้การ์ตูนต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ